เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งไทยนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะก็มีการจัดงานรำลึกกันในหลายที่ด้วยกันนะครับพาไปดูที่แรกก่อนดีกว่านะครับคือเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบวันจากไปนะครับ13มิถุนายนนะครับคือปีนี้เท่ากับว่าครบรอบการจากไปของแม่พึ่งเนี่ย32ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนะครับลูกชายของแม่พึ่งครับน้องเพชรนะครับก็ไปที่วัดภาษีย่านเอกมัยทำพิธีบวงสรวงแล้วก็รำลึกถึงแม่พึ่งนะครับทำพิธีตั้งแต่6โมง9นาทีนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับคุณศิรินทร์ นิยากรน่ะนะรู้จักใช่ไหมรู้จักนะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะจะขอบทเพลงนี้เห็นไหมที่ยืนข้างๆกันนะครับหลังจบพิธีบวงสรวงครับน้องเพชรก็นำดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยไปกราบขอพรนะครับหน้าหุ่นขี้ผึ้งของแม่พึ่งและก็จังหวะนั้นนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยคุณศิรินทานะครับน้ำตาไหลเลยบอกว่าคิดถึงพุ่มพวงนะครับนี่คิดถึงพุ่มพวงนานแค่ไหนก็คิดถึงแล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับน้องเพชรก็ไปล้วงไหหยิบม้วนกระดาษครับปรากฏว่าไอ้ใบแรกเนี่ยนะครับมันได้ตัวเลขมาแล้วนะเดี๋ยวดูกันนะว่าตัวเลขอะไรครับใบแรกนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยมี3ตัวนะก็คือเลข331นะแล้วจู่ๆเนี่ยกระดาษมันหล่นมาอีกใบนึงก็เลยต้องเอามาโชว์กันนะขอดูอีกใบนึงนะครับเลข789โอ้เรียงเลยนะเท่ากับได้ตัวเลขนะครับ3ตัวเลข2ชุดรวมกันเป็น6ตัวนี่ได้รางวัลที่1เลยนะเนี่ยนะคุณเอามาเรียงใช่ไหมเขาแซวกันนะแล้วก็บอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็เหมือนเปิดเพลงของแม่พึ่งด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีและขอให้รวยขอให้รวยใช่ไหมใช่ก็ขอให้ทุกท่านรวยนะงวดนี้นะครับหลังจากนั้นน้องเพชรครับพร้อมด้วยคุณไกรสอนแสงอนันต์นะครับแล้วก็สามพี่น้องตระกูลจิตฐานครับก็คือทั้งคุณองค์สลักจิตคุณไก่จันจวงแล้วก็คุณจิ๋มดวงใจนะครับก็ไปทำบุญต่อที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีครับเลี้ยงพัฒหารเพลนะครับทอดพระป่าสามัคคีแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน500ทุนนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งนะมีศิลปินนักร้องแล้วก็แฟนเพลงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนี่ครับหลังจากนั้นครับนี่น้องเพชรกับคุณไก่สอนนะครับก็ไปที่สระกลางน้ำเป็นที่ตั้งของหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่หนึ่งแล้วก็นี่ไปจุดธูปกับไหว้ขอพรแล้วก็ล้วงไหตามระเบียบครับ เลขที่ได้มานี่ช่วยส่องกันนิดนึงได้อีกแล้วหรอใช่รู้สึกจะเป็นเลข3กับเลข7นี่เห็นไหมใช่ใช่ใช่ได้มาหลายเลขแล้วนะเนี่ยตอนช่วงค่ำครับน้องเพชรกับคุณไกรสอนนะครับก็ขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะนี่เป็นเพลงแบบเม็ดเลขของแม่พึ่งอ่ะโอ้เห็นไหมเสียงดีเหมือนแม่เลยนะน้องเพชรเสียงดีนะครับก็ทำให้หวนคิดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานรำลึกครบ32ปีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจะจัดจนถึงวันที่16มิถุนายนนะครับยังเหลือเวลาอีก3คืนนะก็ไปร่วมงานกันได้ครับในงานก็มีคนมาออกบูธมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนก็ไปกราบไหว้ขอพรไม่ใช่กราบไหว้ขอพรกราบไหว้ขอโชคขอลาภจากแม่พึ่งกันนะครับนะปีนี้ถ้าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ63ปีค่ะได้เลขอีกละโอ้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย31ปีเท่านั้นเองนะครับแม่พึ่งในดวงใจนะคะกี่ปีผ่านไปก็ยังคิดถึงนะคะแล้วเป็นตำนานจริงๆนะคะฝากผลงานเพลงไพเราะเยอะเหลือเกินนะคะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็เอามา cover กันนะคะไม่มีวันเลือนหายไปนะคะใช่ครับ